it into the gets up to head it. It's in. The arena absolutely picture perfect for a game of this nature. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank or funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กตำนานลีเจนเดอรี่ของเรอัลมาดริดแพ็กปัจจุบันนี้มีนักเตะ3คนใช่ไหมถ้าถามว่าเออนักเตะ3คนนี้เนี่ยอยากได้คนไหนน้อยที่สุดนะครับผมเอ๊ะไม่ใช่มากนะน้อยที่สุดนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถ้าให้เลือกได้นะครับอยากได้คนนี้เป็นคนสุดท้ายครับฟูนันโดมอริเอนสเตสเป็นเพราะอะไรครับทำไมมองมอริเอนสเตสเป็นลูกเมียน้อยหรือยังไงครับทำไมไม่มีคนชอบเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับในการรีวิวให้ครบนะครับผมจะทำการรีวิวฟูนันโดมอริเอนสเตสกับข้อดีข้อด้อยของเขาในร่างนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูด้วยนะครับผมทีมเพลย์สไตล์ของมอริเอนสเตสนะครับจะไปที่โพสิชันเกม80แต้มนะครับและก็ทีมชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมไม่ได้อัพทีมเพลย์สไตล์เลยนะครับผมก็จะมีทีมเพลย์สไตล์เต็มร้อยอยู่ดีนะครับเมื่อจับมอริเอนสเตสลงสนามนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งอื่นแบกรับภาระไปแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเบอร์เสื้อเป็นเบอร์9ด้วยนะครับผมนี่เป็นมอริเอนสเตสนะครับที่เล่นกับมาดริดนะครับในฤดูกาล 2001-2002 นะครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปนะครับโพสิชันเกม80ที่เหลือเป็น70นะครับก็ถือว่าเล่นสายอื่นได้นะครับแต่เสียพอยต์มากกว่าโพสิชันเกมนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราทำเวลตันก่อนนะครับมอริเอนสเตสร่างนี้จะมีทั้งหมด14เลเวลนะครับก็จะไม่ได้เปลืองตัวอัพเลเวลเหมือนกับสแตนดาร์ดเพลเยอร์แน่นอนนะครับเป็นมาตรฐานของลีเจนดารี่การ์ดนะครับเลเวลจะไม่เยอะนะฮะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับโจทย์ของเราในทีมชุดนี้นะฮะเราจะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์ให้กับมอริเอนสเตสเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนแบกภาระไปแล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนั่นเองนะครับเราจะมาอัพสเตตอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดว่าผมกด suggest นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะฮะมันจะไปใส่ชุตติ้ง6นะครับแล้วก็ค่าพลังโอเวอร์ออลเนี่ยจะเป็น93นะครับนี่ฮะ93นะครับก็ได้แม็กซ์ที่93นะเฮดดิ้งเนี่ย91นะฮะเล่นมอริเอนสเตสต้องเล่นเน้นเปิดมงนะครับถ้าเกิดใครได้เล่นตั้งแต่ภาค2021นะครับส่วนเรื่องของการคลองบอลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่ามันน้อยอยู่แล้วนะครับเราสามารถปรับได้อีกนะครับผมจะลดดิบบิ้งออกนะครับเพราะว่ามันน้อยอยู่แล้วเนี่ยถึงไปเพิ่มดิบบิ้งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะครับสู้เรามาเพิ่มจุดเด่นของมอริเอนสเตสดีกว่านะครับอาริเอลสเตนส์เนี่ยผมจะเพิ่มเป็น5ถ้าผมเพิ่มเป็น5นะฮะโอเวอร์ออลมันจะได้ที่92นะครับเฮดดิ้งเนี่ยเป็น93นะครับแต่ผมคิดว่าลดดีกว่าครับเหลือ4ฮะอาริเอลสเตนส์นะครับผมเป็น4แล้วก็ไปเพิ่ม Dexterity นะครับก็คือเกมรุกนะครับผมใส่เป็น7ไปเลยนะครับมันจะไปเพิ่มเกมรุกเพิ่มขึ้นนะครับหาจังหวะหาช่องหาพื้นที่ในการเข้าจบสกอร์ได้ดีนะฮะโอเวอร์ออลก็กลับมาเป็น93ในขณะที่3พี่น้องคองบอลที่เราไม่ได้เพิ่มเลยนะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทบริชั่นนะครับผมก็70บวกนะผมว่ามันไม่น่าจะแตกต่างอะไรมากนะครับถึงเพิ่มไปนะฮะเพราะฉะนั้นมาเพิ่มเฮดดิ้งดีกว่านะครับเฮดดิ้งเราจะได้92นะครับแล้วก็โอเวอร์ออลเราก็จะได้อยู่ที่93อยู่ดีนะครับผมสปีดก็75สปีดต้น74นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ได้87นะครับจัมป์เนี่ยน้อยนะถ้าเทียบกับร่างเก่านะผมไปเทียบกับร่างเก่าร่างทีมชาติสเปนที่เราได้เชยจากเปส2011ให้ดูด้วยนะครับโอลิมพันแล้วทุกคน จับลงทีมนะครับเราจะได้บัฟเป็น96นะครับบัฟจากทีมสปิริต100นะครับผมเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอัพตามผมนะแต่ก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับว่ามันไม่มีอะไรตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปอัพสายไหนแล้วก็เน้นตรงไหนมากกว่านะครับเพลงสไตล์ของ Mario Test จะเป็น Fox in the Box นะครับคือตัวหาช่องหาพื้นที่ในการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษนะครับผมเกมลุกได้89นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทบอลชั่นนี่เราไม่ได้เพิ่มเลยนะครับผมฟินิชชิ่งนะฮะ87นะครับลูกบ่งเฮดดิ้งนะครับ92นะครับลูกปั่นไซส์ลูกยิงฟรีคิกเนี่ยไม่ใช่นายของเขานะครับไม่ใช่นายไม่ใช่สไตล์ของเขานะครับผมสปีด75สปีดต้น74ค่อนข้างช้านะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์ปานกลางนะครับผมความแข็งแกร่ง84นะบาลานซ์69เท่านั้นนะครับแล้วก็สตามิน่านะครับความอึดเนี่ย74นะครับผมการใช้เท้าซ้ายนะครับผมถ้าได้ใช้เนี่ยคือความแม่นยำสูงเลยนะครับแต่นานๆใช้ทีนะครับผมสกิลนะครับผมก็มีสกิลเฮดดิ้งนะชิปช็อตคอนโทรลนะครับผมไรซิ่งช็อตนะอัลคอมเบติกฟินิชชิ่งนะครับฮิลทิกเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็สกิลซูเปอร์ซับนะครับมี7สกิลเท่านั้นนะครับสำหรับเฟอร์นันโดมอริเอนเตสนะครับสำหรับเฟอร์นันโดมอริเอนเตสนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เล่นตั้งแต่ภาคสเปซ2021เนี่ยก็จะทราบเลยนะฮะว่าจุดเด่นของมอริเอนเตสเนี่ยคือเล่นลูกกังอากาศนะครับเพียงแต่ว่าในเปซ2021เนี่ยเมตามันไม่ใช่การเปิดหม่งจากด้านข้างนะครับผมแต่ในภาคนี้เนี่ยเจอทุกแมตช์นะครับผมเปิดมงเปิดมงโยนโยนโยนเปิดมงเกมมิ่งนะครับเปิดเข้ามาแล้วโขกลูกนี้เอาออกไม่ได้เดี๋ยวได้เห็นอีกหลายลูกครับเปิดมงนะฮะสำหรับการรีวิวเฟอร์นันโดมอริเอนเตสนะครับมาอีกหนึ่งลูกครับสปีดมา
มีปีกตัวที่จี๊ดนะครับวิ่งเร็วๆนะฮะเปิดเข้ามาโขกลูกนี้นี่แหละครับทำประตูได้จากการหม่งส่วนใหญ่นะครับสำหรับการเล่นฟอร์นันโดมอริเอนเตสนะครับผมนี่เป็นเจ้าวิหารจากเกมภาคเก่าเลยนะเป็นไอคอนที่หม่งดีที่สุดนะครับค่าพลังหม่งสูงที่สุดในเกมภาคเก่านะแต่ในเกมภาคใหม่นี้นะครับผมถ้าเป็นล่างนี้นะถึงแม้ว่าจุดเด่นของมอริเอนเตสล่างนี้นะครับคือเฮดดิ้งนะค่าพลังจะเด่นมากกว่าอย่างอื่นเลยนะครับแต่มันก็ยังเด่นไม่พอถ้าเทียบกับร่างที่เราได้ชดเชยจากเกมภาคเก่านะครับจังหวะนี้เปิดเตี้ยๆยัดๆเข้ามารอเข้าฮอตเนี่ยเป็นจุดเก่งจุดขายของฟอร์นันโดมอริเอนเตสอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเลียดนะครับหรือว่าลูกเปิดหม่งนะครับแต่จำก็โดนดรอปด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฮดดิ้งนะไม่ใช่แค่เฮดดิ้งที่ค่าพลังดรอปลงจากร่างทีมชาติสเปนนะครับผมจำเนี่ยก็โดนดรอปด้วยนะครับส่วนการประคองนะครับผมการเล่น CF คนเดียวนะฮะการหมุนการพลิกเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้อัพตัวดิบบิ้งนะครับผมเพิ่มเลยนะครับการคลองบอลการเลี้ยงบอลน่ะมันก็เลยดูหนืดๆหน่อยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถึงแม้ว่าเราไปอัพดิบบิ้งนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันน้อยอยู่แล้วนะครับดูจังหวะการหาตำแหน่งครับ Fox in the box นะครับผมแล้วช้าแต่ว่าเรียกจุดโทษได้นะครับจังหวะนี้จุดโทษนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถนักเตะเลยนะอยู่ที่การวัดใจกับคู่ต่อสู้เลยครับยิงไม่เข้าเฉยครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปจู่โจมจากด้านซ้ายครับด้านปีกนะครับสปีดไปอันซูฟาติได้เปิดเลยครับสตันนิ่งคอสเข้าไปแล้วฟาดลูกนี้เท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเลยนะครับถ้าเกิดได้ยิงนะแต่นานๆจะใช้ทีนะครับโคกอีกทีนึงเช็ดๆครับจังหวะพักบอลจังหวะพิงเพื่อให้ปีกหรือมิดฟิลด์เติมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับพอทำได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่จังหวะนี้เลี้ยงให้รายการได้หลุดเข้าไปนะครับแล้วสตันนิ่งซัดลูกนี้ติดเซฟสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่าถ้าให้เลือกนะครับนักเตะลีเจนดารี่3คนในแพ็กมาดริดนี้เนี่ยโรเบิร์โต คาร์ลอสโค้ชมาเกเลเล่แล้วก็เฟอร์นันโดโมเรนเตส3คนนี้ถ้าเกิดว่าให้เลือกได้นะครับผมอยากได้ใครน้อยที่สุดหลังสุดนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะตอบว่ามอริเอนเตสนะครับผมแต่ก็มีส่วนน้อยแหละที่อยากได้มอริเอนเตสก่อนนะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความสามารถเด่นๆของมอริเอนเตสเนี่ยมันมีเรื่องของเฮดดิ้งอย่างเดียวนะครับเรื่องของการคลองบอลเรื่องของสปีดเรื่องของบาลานซ์เรื่องของสตามิน่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนหลายจุดเลยนะครับทำให้อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบเปิดมงนะฮะหรือว่า อยากเล่นกองหน้าที่มีความหลากหลายนะครับถ้าเล่นมอริเอนเตสเนี่ยก็แหมต้องเปิดมงไหมจะได้แบบเค้นจุดเด่นของมอริเอนเตสออกมาได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูภาพนี้นะครับนั่งทำเองอยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าในแอปดาต้าเบสเนี่ยบางทีการแสดงผลมันไม่ถูกต้องนะครับก็เลยทำเองเลยแล้วกันนะครับผมด้านซ้ายมือคือร่างใหม่ด้านขวามือคือร่างเก่านะครับโอเวอร์ออลก่อนบัฟเนี่ยทำได้93เท่ากันนะครับแต่ร่างเก่าเนี่ยเมื่อได้บัฟเนี่ยสูงสุดได้แค่95นะแต่ร่างใหม่ใน96นะครับแต่ร่างเก่าเนี่ยคือจุดเด่นเรื่องเฮดดิ้งเรื่องของเกมรุกเรื่องของจัมปิ้งเนี่ยดีกว่าร่างใหม่นะครับแถมมีสกิลออริโอซูเปอร์เรตี้นะครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะการเล่นลูกกากาดได้ด้วยนะครับผมคือมีสกิลมากกว่าร่างเก่าอ่ะเอ้ยแล้วเป็นสกิลที่สำคัญในการเล่นแบบเปิดหม่งซะด้วยสิครับนี่เป็นค่าพลังที่ผมเปรียบเทียบแบบถ้าเกิดกรณีที่เราอัพเหมือนกันเป๊ะเลยนะคืออัพสายผมที่ผมอัพเนี่ยถ้าไปอัพร่างเก่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจากหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนร่างใหม่ที่ดีกว่าร่างเก่านะครับก็คือเรื่องของพวกความดุดันนะเรื่องของการยิงฟรีคิกการยิงปั่นเรื่องของการจ่ายบอลซึ่งความจำเป็นสำหรับการเล่นหน้าเป้าเนี่ยมันน้อยมากนะครับสำหรับความสามารถแบบนั้นนะครับคือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าใครมีร่างเก่าอยู่นะครับผมความสามารถโดยรวมเนี่ยร่างเก่าจะดีกว่านะครับแต่ร่างใหม่นะฮะแน่นอนนะครับผมคือเราเปิดได้เราไม่ต้องใช้ไอเทมตั๋วต่อสัญญาเลยนะครับผมคือใช้ได้ยาวๆ1ปีนะแต่ร่างเก่าเนี่ยคุณตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาที่เอามาเล่นดีหรือเปล่านะครับสำหรับนักเตะสไตล์อย่างฟอร์นันโด มอริเอนเตสนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาสำหรับร่างเก่านะครับอันนี้สำคัญเลยนะต่อก็ได้60วันไงแต่ร่างใหม่นี่คือแบบคุณเล่นได้1ปีเลยนะครับแถมมีทีมเพลย์สไตล์เนี่ยโพซิชั่นเกม80ที่เหลือ70นะครับไม่เหมือนกับร่างเก่านะครับผมคือต้องอัพแต้มในการใช้ทีมเพลย์สไตล์เยอะกว่าร่างใหม่ด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยคือไปอัพแล้วเนี่ยสเตตอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดแข่งกันที่ทีมเพลย์สไตล์ด้วยนั่นเองนะครับผมว่าทีเด็ดของมอริเอนเตสร่างใหม่นี้นะฮะคือเรื่องของการเปิดฟรีได้นะครับเปิดฟรีได้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ได้1ปีด้วยแบบไม่ต้องต่อสัญญานะครับและมอริเอนเตสเนี่ยอาจจะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าตัวหลักของคุณนะครับแต่เขามีซุปเปอร์ซับนะครับซุปเปอร์ซับนะฮะเป็นสกิลที่สำคัญเลยกองหน้าตัวสำรองของเราควรจะต้องมีสกิลซุปเปอร์ซับนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ฮาแลนด์เป็นหลักนะครับผมมาใช้มอร์เรนเตสก็น่าสนใจเหมือนกันนะหรืออาจจะใช้ทั้งฮาแลนด์มอร์เรนเตสแบบเล่นหน้าคู่นะครับผมเปลี่ยน2คนทีเดียวเลยนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับหรือช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วเล่นเปิดหม่งเนี่ยมอร์เรนเตสนะครับผมแล้วมีซุปเปอร์ซับด้วยเนี่ยโอกาสการทำประตูจากการเล่นลูกหม่งเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับหลุดมาแล้วซัดตามน้ำลูกนี้มอร์เรนเตสอาจจะไม่ใช่กองหน้าหมายเลขหนึ่งในใจคุณหรือในทีมของคุณนะครับแต่นักเตะอย่างมอร์เรนเตสนะครับผมควรจะมีในทีมไว้สักหนึ่งคนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเขาคือตัวทีเด็ดนะครับผมตัวชี้ขาดนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับหลายๆครั้งที่กองหน้าตัวหลักเรานะครับผมเล่นมาเกือบทั้งเกมและทำประตูไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนออกครับถึงแม้ว่าจะฟิตแล้วมันยิงประตูไม่ได้เนี่ยก็ต้องส่งตัวซูเปอร์ซับลงมาครับนี่เป็นอีกแมตช์นึงนะครับที่ทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมครับเฟอร์นันโดมอริเอนเตสครับแล้วก็ทำให้ทีมชนะได้ด้วยนะครับนี่โอเคนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระเอกเบอร์หนึ่งในใจคุณนะครับแต่ว่าพระเอกเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อย่างมอริเอนเตสนะครับผมถ้ามีไว้ในทีมนะครับมันก็สามารถให้คุณเก็บชัยชนะได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงทีเด็ดนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณขนมปังด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวเฟอร์นันโดมอริเอนเตสในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Some things are not the same as they were a year ago the support was arriving quickly okay I move on each and every day cross from the past way back spread a year ago now it's Ansu Fati I've changed for the better this time I thought I would never be fine